การที่ถือเป็นเบอร์หนึ่งที่ส่งอาวุธไปให้คนเขาเขีนฆ่ากันท,กทั่วโลกคิดดูว่าประเทศที่อ้างว่าเป็นตำรวจโลกนะแต่กลับส่งอาวุธให้คนเข็นฆ่ากันมากที่สุดในโลกเขาถึงบอกว่าไม่อยากทำสงครามก็ต้องเตรียมความพร้อมในการรบไปไม่มีอาวุธทำไงก็สู้เขาไม่ได้เหมือนที่บ้านเราซื้อ,อไว้เราก็จะบอกว่าเ,เราต้องเตรียมพร้อมอาไว้ใช่แล้ว ปี2563 64ปีที่มีการระบาดของโควิดนะคะแทบทุกอุตสาหกรรมการซื้อการขายติดลบบ้างเป็นตัวแดงบ้างแต่ไม่น่าเชื่อคะ่ะมีบางธุรกิจที่ยังไปได้เฉลิวชิวเลยค่ะพี่ <c oughs> นั่นก็คือเรื่องอาวุธสงครามใช่ครับอเมริกายังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะครับในการส่งอาวุธไปให้คนในประเทศทต่างๆเข็นฆ่ากันในในทั่วโลกใน,ในมากกว่า90รัฐนะที่อเมริกาส่งไปให้ไม่หยุดเลยเหรอฮะไม่หยุดเลยนะครับ แล้วก็ส่งไปรายใหญ่ของเข้าที่อยู่ที่ตะวันออกกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นรายใหญ่มากเพราะซาอุดิอาระเบียเป็นหัวโจกในการทำสงครามในเยเมนใช่ไหมกาตาอีกประเทศหนึ่งซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของอเมริกาฉะนั้นก็สินค้าที่พร่องไปไปโจมตีในเยเมนก็ถูกส่งเสริมให,ให้ให้เพิ่มเติมโดยอเมริกาและสามรายใหญ่ใช่ไหมที่ขายก็คืออเมริกา ฝรั่งเศสและเยอรมน,นีมนะส่วนจีนกับรัสเซียนะส่งออกตกไปเยอะตกไปเยอะประมาณ20%ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาแสดงว่าเขาก็หยุดหยุดอยู่บ้างใช่นะแต่5ปีที่ผ่านมาในรายการนี้ถือเป็นเบอร์หนึเบอร์หนึ่งที่ส่งอาวุธไปให้คนเ็ข่ขนข้ากันท,กทั่วโลกคิดดูว่าประเทศที่ อ้างว่าเป็นตำรวจโลกนะแต่กลับส่งอาวุธให้คนเข็นฆ่ากันมากที่สุดในโลกซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับนะคะเขาบอกยอด47ของการส่งออกอาวุธของอเมริกาเนี่ยไปที่ตะวันออกกลางก็คือซาอุดีอานะระเบียนะเฉพาะซาอุอย่างเดียวเนี่ยรู้สึก24 24นะแล้วก็ที่ส่งไปทั้งหมดเนี่ยนะครับ เยอรมนีก็ส่งออกไปเพิ่มไป2 1ซแล้วก็ฝรั่งเศสก็ส่งออกเพิ่มขึ้น44%ในช่วงเดียวกันในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับก็ถือเป็นการส่งออกอ่มากมายแต่บางช่วงนั้นน่ะถึงแม้จะชะลอชะลอกันแต่ว่าเขาส่งสัญญาไว้สัญญาเซ็นไว้จริงแต่การส่งออกจะออกไปหลังจากที่จะนี่ปี2ปีที่ผ่านมาก็คือเซ็นแล้วก็ถือว่าขายแล้วนะขายแล้วแต่สัญญาส่งไว้เซ็นไว้ลงหน้าฉะนั้นการส่งออกมอบอาวุธก็ส่งไปที่หลัง ังนั้นก็จะเห็นว่าถึงแม้จีนกับรัสเซียเนี่ยจะส่งออกในน้อยกว่าเดิมแต่เขาเซ็นสัญญาผูกมัดไว้สําหรับปีต่อไปซึ่งลูกค้ารายใหญ่ของรัเสเซียกับจีนก็เป็นอินเดียเสียเป็นปอินเดียนะครับ <Yeah. S 2> อินเดียแล้วก็ประเทศต่างๆในในลถอกลางส่วนหนึ่งนะครับบางบางทีคนงงว่าอา้า ไหนบอกว่าประเทศหรือโลกโล็อกดาวน์อยู่ไม่ล็อกดาวน์ครับล้วเอาอาวุธไปทําอะไรก็แข่งข้ากันตามปกติส<อ>งครามยังเป็นไปในโลกนี้นะครับไม่ใช่เป็นซีเรียนในลิเบียยังมีอยู่ในแอฟริกาออใน,นอเมริกายังมีบางประเทศอยู่สะ<ต>สมอาวุธไว้ถ้าหากเขาถึงบอกว่าถ้าหากว่าไม่อยากทำสงครามก็ต้องเตรียมความพร้อมในการรบปไพย นะถือเป็นเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมไม่งั้นเกิดพวกพลาดขึ้นมาไม่อุธททาไงก็สู้เขาไม่ได้อ๋อเหมือนที่บ้านเราซื้อ,อไวเราก็จะบอกว่าเอ้ยเราต้องเตรียมพร้อมมาไว้ใช่แล้วใช่ไหมครับตัวเลขที่มีอยู่นะครับตอนออกกลางถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในการซื้ออาวุธส่วนใหญ่25เปอร์เซ็นต์มากกว่าในช่วงปี2006ถึงปี20ถึงปี20ครับเทียบกับ5ปีที่ผ่านมาแล้วก็ ตลาดที่ใหญ่สุดในการซื้อคือซาอุดิอารเบียเพิ่มขึ้น61%อียิปต์เพิ่มขึ้น,น136%ห oh. แล้วก็กาตาร์เพิ่มขึ้น360%ค่ะ <Okay. S 2> กาตาร์ประเทศเล็กๆนะครับเล็กๆเ,เองแต่ว่าเป็นหัวหอกในการทําสงคารามในเยเมนส่วนหนึ่งเป็นการป้อนอาวุธให้กับประเทศอื่นด้วยฉะนั้นก็เป็นประเทศที่มีเงินฉะนั้นการซื้ออาวุธก็ถือว่าไม่จํากัดในเงื่องงบประมาณอยู่แล้ว <Okay. S 2> นะ แลวเอเชียบ้านเราเป็นไงบ้างคะพี่เอเชียบ้านเราก็าไม่ค่อยมีมากงายเท่าไหร่นะักนอกจากในอาเซียนอาเซียนก็พอมีบ้างกระปิกระปลอยแต่ไม่ถือเป็นตลาดสงครามขนาดใหญ่ลอา,าวุธสงครามขนาดใหญ่ครับมันทําให้เห็นเลยว่าในช่วงที่แม้ว่าทั่วโลกตลาดอื่นจะนิ่งสนิทแต่ตลาดอาวุธสงครามทางการทหารยังไปได้นะใช่ครับก็รัสเซียตกไป22%เปอรพราะว่าตลาดของรัสเซียเขาส่วนใหญ่ส่งไปอินเดียประมาณ 5- 3%เอ เป็นตลาดหลักซึ่งก่อนหน้าโน้อนอินเดียรับรับรับซื้ออาวุธจากฝรั่งเศสตอนหลังก็เพลาๆไปหลังจากที่ผลิตอาวุธได้เองส่วนหนึ่งทั้งจรวดและเครื่องบินลบนะครับหัไปซื้ออาวุธที่ทันสมัยอย่างเช่นตรวจ ระบบต่อสู้ป้องกันอากาศยานจากรัสเซียครับส่วนจีนนั้นอส่งออกตกไป7,8%ในช่วงเวลาเดียวกันครับทั้งหลายทั้งปวงตอนนี้อเมริกาก็ยังเป็นเป็นท็อปอยู่เป็นท็อปอยู่และเป็น,เป,นเป็นผู้ที่ส่งอาวุธไปส่งให้คนฆ่าคนมากที่สุดครับนะคะแม้ว่าในบ้านตัวเองเนี่ยโคคนจะตายเป็นใบไม้ร่วงจากโควิดใช่แต่ก็ยังส่งอาวุธไปก่อให้เกิดสงครามในหลายพื้นที่โควิด เป็นสิ่งเดียวที่ไม่สามารถหยุดยั้ยงการส่งออกอาวุธสงครามการขายอาวุธสงครามได้เพราะยิ่งมีความขัดแย้งเท่าไร่ในโลกเท่าไรการขายอาวุธซื้อขายอาวุธก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นครับถึงแม้จะต้องกู้เงินมาหรือว่าหาเงินไปจากส่วนอื่นจากการพัฒนาประเทศก็เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านอาวุธก็ต้องทํา น,นคคะคะนี่เป็นตัวอย่างที่ทาให้เห็นค่ะว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าไม่มีอะไรหยุดยั้งเรื่องของการซื้อขายอาวุธสงครามที่แลกมาด้วยเลือดเนื้อชีวิตนะรกระทั่งโควิดเขายังทําอะไรไม่ได้ฉะนั้นต้องแยกให้เห็นว่าอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสถือเป็นพ่อค้ารายใหญ่นะคะประเทศที่เป็นซีกโลกตะวันตกซึ่งอ้างว่าแสวงหาเสรีภาพนั่นแหละแต่กลับเป็นผู้ส่งอุธมากที่สุดมากกว่าจีนแล้วก็รัเสเซียในแง่ของการเพิ่มในตราแต่ละปีครับ